ล้วค่ะมาดูความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรานะคะตอนนี้จัดการแข่งขันที่ประเทศไทยของเราสำหรับกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยหรือว่าพิษณุโลกเกมส์นะคะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีมาตรการในการดูแลนักกีฬาอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวไปติดตามได้จากรายงานค่ะการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15หรือพิษณุโลกเกมส์ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่สนามกีฬากลางประจำจังหวัดโดยได้รับเกียรติจากนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีส่วนบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสนุกสนานของบรรดานักกีฬาเจ้าหน้าที่จาก77จังหวัดทั่วประเทศพาเหรดเข้าร่วมเดินขบวนอย่างคับคั่งพร้อมกับนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีแต่ละภูมิภาคทั้งการแต่งกายการแสดงต่างๆมาโชว์สวยงามไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวจากนั้นไฮไลท์ที่ทุกคนตั้งตารอคอยพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงมีนักกรีฑาตัวแทนเจ้าภาพ4คนพันตำรวจโทสมบูรณ์ชุ่มกลัดนายสมเกียรตินินเกตพันโทวารินแสงสว่างและนายสมหวังบุญพองสวมชุดนักรบทหารในอดีตวิ่งเข้าสู่สนามก่อนใช้ปืนใหญ่จุดไฟในกระถางคบเพลิงเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันพิษณุโลกเกมส์คราวนี้ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับมหกรรมกีฬารายการนี้เนื่องจากว่านักกีฬาที่เข้าร่วมจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นจึงต้องมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขภาพสาธารณสุขต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยความร่วมมือระหว่างกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับจังหวัดพิษณุโลกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งวางโปรแกรมแข่งขันให้สอดคล้องกับสภาพอากาศค่ะเรามีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีค่ะในการประชุมทุกครั้งเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นเรื่องของฮิสโตกเพราะฉะนั้นในการแข่งขันกีฬาเราก็จะมีการเปลี่ยนเวลาอย่างกรีฑาเนี่ยเราก็จะเริ่มแข่งขันให้เร็วขึ้นแล้วก็จะหยุดพักในช่วง11โมงไปแล้วก็จะเริ่มแข่งในตอนช่วงบ่ายกันอีกทีนึงอันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและนอกจากนี้เนี่ยเราได้ให้ความรู้กับผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดีแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเดินทางตลอดระยะการเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดพิษณุโลกเราก็จะมีหน่วยงานของตำรวจภูธรนะคะและสาธารณสุขจังหวัดที่ให้ความร่วมมือกับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมถึงเรื่องของสมาคมโรงแรมต่างๆเรื่องของอาหารเราก็ได้พูดคุยกับทางจังหวัดแล้วก็ทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ทุกสนามเราจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่พร้อมที่จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในการดูแลและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้หลายชนิดกีฬาทยอยชิงชัยกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีฑากอล์ฟหมากรุกไทยวูดบอลลีลาดเปตองแบดมินตันแอโรบิกมวยไทยตะก้อวงเตะทนเซปักตะก้อและคาราโอเกะค่ะมานิดภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดพิษณุโลก